ผ่านเส้นของความเป็นความตายไปด้วยกันหนูว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนรักหนูที่สุดถ้ารองจากแม่ก็คือกวางแม่ละครับเขารู้อยู่แล้วว่ากวางรักเขาขนาดไหนนะคะอยากยกให้ความเสมอเลยนะคะแล้วก็อยากให้เขาแบบสำเร็จก็อยากจะบอกกวางว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราผ่านมาด้วยกันนะครับผู้ชายคนนี้สัญญาว่าวันนี้ทำให้น้องกวางเป็นผู้หญิงที่โชคดีสุดในโลกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะเมื่อกี้เริ่มต้นด้วยคลิปเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันไปแล้วก็ดูคลิปกันไปเพราะว่าตั้งแต่น้องแต่งงานยังไม่ได้เจอกันเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วมันนับอ้าว6เดือนแล้วเหรอแต่จริงๆเราเหมือนว่าน้องแบบแต่งงานกันมานานแล้วเนาะด้วยความที่เขาคบกันมานานวันนี้ให้เกียรติกับรายการโต๊ะหนูแหม่มขอต้อนรับน้องกวางแล้วก็ตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนูแหม่มสวัสดีพี่สาวสวัสดีค่ะสุดแสนใจดีของพวกเราเดี๋ยวก่อนคุณไปทำอะไรกับผมคุณมาคะร้อนครับพี่หนูสกินเฮดมีเป้าหมายค่ะมีเป้าหมายมีก็มีนัยยะครับผมเมื่อวานหนูเพิ่งถ่าย MV เสร็จไปครับเพลงของใครเพลงหนูเองเพลงก็ตีทำเพลงอย่าเรียกว่าเป็นเพลงเลยเป็นซิงเกิลที่อยากเขาเรียกอะไรอ่ะทำออกมาเอาต้องพูดตรงๆก่อนนะปัจจุบันเนี่ยหนูเนี่ยเป็นเด็กวัดใช่ไหมค่ะพี่หนูแม่หนูชื่ออารามบอยอารามแปลว่าวัดบอยแปลว่าเด็กผู้ชายค่ะอารามบอยก็คือเด็กวัดก็คือโกติไอเด็กวัดเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าบางทีบางครั้งมันบิดเบี้ยวมันไปทางโน้นไปทางนี้หนูก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยหนูเป็นเด็กวัดในฐานะหนูเป็นเด็กวัดหนูก็เลยอยากจะทำเพลงต้องเพลงหนึ่งที่เวลาลูกเด็กเล็กแดงคือต้องบอกก่อนว่าหนูเนี่ยก็ยังเป็นทาร์เก็ตของสำหรับน้องๆคนที่ดูดูหนังเรื่องหอแต๋วแตกมั่งอะไรมั่งอีแฟนกี้เพลงอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเด็กร้องเพลงหนูตามร้องได้เวลาไปทำบุญกับคุณพ่อคุณย่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาร้องเพลงร้องเพลงนี้ได้สบายได้สบายบอกชื่อเพลงได้ไหมหรือว่ายังเป็นความละยะถาโอ้ตายแล้วชื่อเพลงใครแต่งให้คะอย่าเรียกว่าแต่งครับพี่นุ่มแม่เพลงนี้ไม่ได้มีใครแต่งครับผมเพลงนี้แล้วหนูบอกเลยเพลงนี้ใครจะไปทำอะไรจะไปร้องที่ไหนไม่เก็บลิขสิทธิ์ครับเชิญเพราะว่าหนูไม่สามารถไปเก็บลิขสิทธิ์ได้ต้องย้อนกลับไป 2,000 กว่าปีครับพี่นุ่มแม่คือเป็นบทสวดทั้งเพลงว่างั้นประมาณนั้นเป็นคุณผู้ชมค่ะคุณแม่จะรู้เรื่องแล้วนะเนี่ยจะรู้เรื่องแล้วนะเมื่อไหร่จะได้ฟังเมื่อไหร่จะได้ฟังไม่ใช่อาทิตย์หน้าครับเอาให้เสร็จให้เร็วๆเพราะว่าเราอยากฟังเป็นยังไงคะค่ะชินหรือยังคะกับการใช้ชีวิตร่วมกัน6เดือนชินบ้างแล้วค่ะชินยังชินยังชินนิดนึงค่ะเจ้าสาวดูยิ้มเฟกนะครับพี่แม่ยิ้มแบบมันก็ต้องมีนิดนึงเพราะไหนจะผมไหนจะเสื้อไหนจะยิ้มแบบไม่เห็นจินกลางยิ้มแบบด้วยมันก็ต้องมีทั้งนั้นแหละแต่จริงๆพี่หนุ่มไม่เคยรู้ไม่เคยถามด้วยนะคือรู้แต่ว่ากว้างกว้างกว้างแต่ว่าเอ๊ะไม่เคยรู้ว่าเริ่มต้นรู้จักกันได้ยังไงอ่ะคือรู้จักกันเนี่ยจากการทำงานรู้จักกันก่อนนะเจอกันในงานเจอกันในงานเขาเนี่ยก็จบใหม่ไฟแรงนะครับเพิ่งจบมาอายุ23ก็มาหาเขาเรียกว่าสมัยนั้นเรียกงานฟินงานฟินก็คือกี่ปีที่แล้วกี่ปีที่แล้วโอ้ก็ตอนนั้นคือจบใหม่ๆเลยพี่ที่3อ่ะตอนนี้มันใช่ประมาณตอนนี้โทษค่ะตอนนี้เขาไม่เป็นไรกันเองโต๊ะหนูแบบ okay. ตามสบายโอเคตอนนี้เขา34จะ35แล้วโอ้ตอนนั้น23กี่ปีโอ้เป็น10ปีนะ10ปีค่ะ12ปีเจอกันในงานน้องทำอะไรในงานวันนั้นน้องก็ทำเสื้อผ้ากงกงธรรมดาทั่วไป เป็นเด็กแบบว่าเป็นเด็กเขาเรียกเด็กจบใหม่แล้วก็ไปหารับงานฝิ่นคือไปงานนู้นงานนี้เพื่อจะใช่ก็คืออยากหาเงินนางก็เป็นจบสไตลิสต์ก็จริงๆคือก็จบโปรดักต์ดีไซน์ค่ะและทีนี้มารู้จักพี่ๆเขาก็คือพอจบใหม่พี่หนูแม่อยากทำงานอะเนาะไฟมันแรงอยู่ไฟมันแรงอะไรอะไรนิดนึงใช่อะไรที่เป็นเงินเอาหมดทีนี้เขาก็มีพ่อที่เขาเรียกว่าป้าป๋าหรือป๋าที่เป็นตากล้องค่ะหนูไม่รู้หรอกว่าป๋าเขาชื่ออะไรแต่เนี้ยเขาบอกว่าป๋าเขาเป็นตากล้องแล้วทีนี้หนูไปเป็นพรีเซนเซอร์ให้กับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งแบรนด์หนึ่งแล้วก็จะต้องไปถ่ายในสตูเนี้ยต้องแบบไปแต่งชุดแล้วก็ถ่ายอะอะไรเงี้ยโดยมีผู้หญิงคนนี้เป็นสไตลิสต์ใช่ค่ะทําเสื้อผ้าให้คุณเป็นคอสตูมเป็นทําเสื้อผ้าทําสไตลิสต์ครบจบอยู่ในผู้หญิงคนนี้คนเดียวปิ๊งตั้งแต่แรกเลยไม่เลยไม่เลยโนแล้วเรารู้สึกยังไงแต่พอตอนแรกเจอเขาเป็นยังไงตอนนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าคือดาราท่านหนึ่งใช่ไหมพี่เท่านั้นเองใช่เท่านั้นเองไม่ได้ปิ๊งไม่ได้แป้งกันหรอพี่หนูแม่ลองหลับตานึกภาพทุกคนคุณผู้ชมลองหลับตานึกภาพตามหนูนะเด็กใหม่จบมหาลัยมาใส่เสื้อ
ว้าวอย่างนี้คือถ้าเปิดนี่เห็นหัวนมว้าวมาถึงนี้เสร็จปุ๊บแกก็เกินไม่เกินไม่เกินคนเป็นสไตลิสต์ภาพแรกนี่เขาต้องมีสไตล์ถูกต้องสไตล์แต่ไม่ใช่สไตล์เราไงคือแล้วก็มีผ้าผูกจากข้างหลังมาหลังผมนะขึ้นมาแล้วโบใหญ่ๆอยู่ข้างบนหน้าไม่แต่งกรีดอะไรเนอะถึงก็หูกางเกงขาบานเดินแป๊บแป๊บแป๊บคือหญิงเปรี้ยวแล้วเราก็แบบอะไรวะเนี่ยคือตอนนั้นอะเราก็มองแค่นี้ก็คือรู้สึกแต่งอะไรวะเนี่ยอะไรเนี้ยแล้วอะไรทำให้มันเจอทั้งวันพี่น้องแม่เจอทั้งวันเปลี่ยนชุดกันเป็นสิบชุดเงี้ยก็ต้องคุยกันอยู่ดีถูกไหมแล้วก็เฮียเขาก็เรียกหนูก่อนเฮียเรียกผมเฮียผมไม่ใช่คนจีนนะแต่หนูเป็นคนจีนแกบอกหนูเป็นคนจีนอ้าวเหรอแล้วถ้าผมเรียกถ้าหนูเรียกพี่เฮียพี่ต้องเรียกหนูว่าอะไรหนูก็กินหนูก็น้ำหมวยหนูก็เรียกเฮียกับหมวยเฮียกับหมวยตั้งแต่วันแรกบอกชื่อไปคร่าวๆคร่าวๆแล้วหลังจากทำงานเสร็จแล้วมันมีอะไรที่ต่อเนื่องกันหรือไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วอะไรที่ทำให้คุณมาใช้ชีวิตร่วมกันทั้งที่ชีวิตดูเหมือนจากที่เล่านะที่เล่านะเด็กผู้หญิงคนนึงที่เรียนจบใหม่ๆมีเป้าหมายมีสไตล์มีแฟชั่นในตัวเองมีความทันสมัยเป็นเด็กเมืองแต่ของเราเป็นอารามบอยเด็กบ้านนอกเขาก็มีแฟนเราก็มีแฟนตอนเจอกันไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยเขาก็คุยเรื่องแฟนเขาหนูก็คุยเรื่องแฟนหนูก็คุยกันเรื่องแฟนว่าเฮ้ยแฟนคุณเป็นยังไงแฟนฉันเป็นยังไงคุยแลกเปลี่ยนกันทีเนี้ยจุดเริ่มต้นคือการแลกคอนแทคไลน์แล้วก็บอกหมวยชุดอย่างเงี้ยเขาเก่งมากนะพี่หนุ่มเขาไม่ได้มาวัดตัวหนูแต่เขาตัดมาแบบสัดส่วนเป๊ะเลยคือแบบเลยใช่ไหมกวางค่ะหนูไม่รู้ไปเอามาจากไหนไปสืบมาไปสืบแต่เขาเก่งไงแล้วก็บอกเฮ้ยหมวยถ้าสมมติว่าเฮียจะตัดชุดแบบไปตอนนั้นหนูยังแสดงหนังปีหนึ่งสี่เรื่องห้าเรื่องถูกไหมแล้วก็ต้องไปวางหางไม่เว้นการหาเสื้อผ้าของเราเป็นเรื่องยากใช่แล้วเราไปออกเขาเรียกอะไรไปรอบเพลสอะไปหนังรอบเพลสเราจะต้องใส่ชุดเดิมไม่ได้มันต้องเป็นชุดใหม่ไปเดินพรมแดนชุดตระการตาเห็นไหมแต่ผู้หญิงก็ต้องเว้านู่นเว้านี่อะไรเงี้ยเราเป็นนักแสดงนำแล้วมันก็เลยกลายเป็นคุยกันในเรื่องงานซะส่วนใหญ่ขอคอนแทคหน่อยคุยเรื่องงานนานแค่ไหนถึงคิดว่าเราชอบกันไม่ได้ชอบเลยปีนึงหรอปีนึงครับพี่หนุ่มแหม่มคือหลังจากที่แล้วสตอรี่การคุยกันเนี่ยตลกมากคือไอ้นี่ก็จะไลน์มาสมมติตอนแรกว่าเอ้ยหมวยถ้าตัดอย่างเงี้ยมันเท่าไหร่เต็มที่หนุ่มแหม่มให้ไม่เกิน 6,000 โอ้โหในใจนะกูตัดมา 15,000 กูตัดมา 2,000 เซฟได้เยอะเลยเอาตัดกันนี่เหรอวะเอาไอ้นี่เหรอวะนี่แหละนี่แหละตอนแรกคอนแทคทีนี้เด็กหางานก็จะไลน์มาเฮียกินข้าวยังกินข้าวยังหางานแล้วทีนี้หนูก็จะไปอีกปีนึงอีกประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็ตอบกี่แล้วนานมากค่ะใช่ค่ะจะตอบเฮียมีงานยังของานเฮียมีงานยังไม่มีอีกเดือนนึงระหว่างปีเนี่ยคุยกันไม่เกิน10ครั้งเหรอใช่แล้วอะไรที่ทำให้คุณมีใจที่ตรงกันทั้งที่มีความต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วบ้านเขาอ่ะเห็นด้วยไหมถ้าคุณจะจีบเขายังเลยยังเลยตอนนี้ยังไม่ได้ขั้นตอนจีบมึงเล่าข้ามไปเลยเสร็จปุ๊บไปปีนึงไปปีนึงนี่เขาแม่เต็ดมาละเอียดมากเดี๋ยวเจอกันละเอียดเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะเฮียก็เจออะไรกันเออสรุปว่ารถย่อนี้ต่อสัญญาหนูหนึ่งปีก็เลยได้เจอกันมาเจอกันแต่ไม่ได้เจอกันในฐานะสายลิดแต่เจอกันในฐานะAE ค่ะ AE แม่นางคนนี้มันนั่งหน้ามอนิเตอร์ไขว่ห้างแล้วนะพี่ก็ตีคะทำมืออย่างงี้นะคะเราก็แบบเอ๊ะอีผู้หญิงคนนี้กูคุ้นตามเข้าใจมั้ยใครวะแต่ก็เป็นลูกค้าไงครับแล้วก็ครับก็ทำทั้งวันจบงานปุ๊บแล้วก็เฮียจันหนูได้มั้ยเอาโทษทีครับมันอาจจะเคยเจอแต่ว่าหนูจำไม่ได้แล้วก็นั้นเลยเหรอแล้วก็คุยในฐานะที่เราเป็นลูกค้าเขาเป็นลูกค้าเราเป็นพรีเซนเตอร์เราทำงานให้เขาหนูจำไม่ได้ครับหนูหมวยไงหมวยไหนก็ปีที่แล้วทำตัวไพ่เพอเอิญในโทรศัพท์เขาอะมีหลายหมวยไม่ใช่เออหนูก็ว่าค่ะในโทรศัพท์ของโกตีมีหลายหมวยก็เลยถามว่าหมวยไหนวะร้อยล้านเรื่องราวร้อยล้านคำพูดที่เข้ามาหัวมึงไปทำอะไรมาเพราะว่าวันที่หนูเจอวันแรกกับตอนที่เป็นเอจะต้องเป็นแบบผมสวยหนักกว่าเดิมอีกชุดแสกหน้าเป๊ะเต็มมาดูแลกับลูกค้าไงเขาเป็นคนดูแลลูกค้าอีโอ้โหแบบสวยจังวะชอบไปยังชอบเลยชอบเลยแล้วต่างจากหมวยวันนั้นเลยต่างกันคนละฟ้ากับเหวอ่ะพี่แล้วเราชอบเขาไหมตอนนั้นก็ยังไม่ชอบค่ะใช่ไม่ได้ชอบยังเลยกองยังไม่ได้ชอบเขาเลยแบ
ไม่เลยช่วงนั้นยังคบกับแฟนอยู่ไหมหรือว่าตอนที่มาเจอรอบหลังแปดเดือนตอนที่มาเจอรอบที่สองที่กวางเป็นเอไอแล้วอะค่ะอันนั้นคือกวางเพราะเราได้ลองทุกงานนะคุณผู้ชมค่ะเด็กที่จบใหม่อะเขาลองทุกงานในที่สุดก็อาไปเอไอจากเสื้อผ้าสไตลิสต์อะไรก็ไปเอไอทำงานอยู่พักหนึ่งแต่เห็นบอกว่าพอเราครั้นวันที่เราตัดสินใจที่จะคบกันอุปสรรคก็ไม่น้อยโดยเฉพาะทางบ้านกวางก็เห็นด้วยไหมคะที่จะมีโกติเข้ามาอยู่ในชีวิตเราในฐานะแฟนไม่เลยค่ะตอนแรกๆไม่เห็นด้วยเพราะว่าคืออย่างสมมุติถ้ากวางมาบอกเนี่ยคือที่บ้านก็จะแบบใช่เหรอเขาโกหกหรือเปล่าแบบเอ้ยมาคือก็คือเหมือนมาเตาะเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเออใช่แบบจะบ้าเหรอไม่ใช่หรอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่เลยค่ะคือทุกคนก็งงหมดแบบคิดว่ากวางอ่ะแซวเล่นกวางเออกวางไม่ได้แซวเล่นแต่ว่าอย่าถามนะว่าทำไมเออแบบกวางก็ตอบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมวันนี้ตอบได้หรือยังว่าวันนั้นทำไมถึงเป็นโกติจริงๆคือต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกอ่ะกวางคิดว่าที่พอมาเป็นแฟนใช่ไหมคะกวางคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความเคยชินด้วยเนอะคือหมายถึงว่าแล้วเราเป็นห่วงช่วงนั้นคือแบบพอเราได้คุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรเยอะๆเรารู้ว่าเออเราเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยจนมันเหมือนได้คุยทุกวันจนเราชินไปเลยเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่เราแบบกินข้าวยังทำอะไรยังเอ้ยวันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างอยากรู้เป็นพี่หนุ่มแบบดูเกาหลีเยอะกวางน่าจะดูเยอะดูหนังเกาหลีเยอะไม่ค่อยดูหนังเกาหลีกวางอ่ะจริงเขาบอกว่าเวลาผู้หญิงกับผู้ชายเจอกันวันที่มันใช่อ่ะว่าเป็นคนที่ใช่ใจมันจะเต้นแรงผิดปกติโอ้โหก็มีนะเต้นแรงไหมเต้นแรงไหมหนุ่มวันแรกที่หนูบอกเลยว่าจะขอคบเป็นแฟนเนี่ยขอไปคุยกับผู้ใหญ่อันนี้จะเล่าแบบย่อไปขอคุยผู้ใหญ่ขอคุยกับพ่อกับแม่พ่อเสียแล้วใช่พ่อเสียแล้วหรือแต่แม่นั่นคุยกับแม่คุยกับแม่ไม่ได้ทำไมคุยกับแม่ไม่ได้ทำไมผมถามว่าทำไมผมจะคบเนี่ยผมเป็นนักแสดงผมเข้าตามตรอกออกตามประตูผู้ใหญ่ต้องรับรู้ว่าเราคบกันเราจะเป็นแฟนกันไม่ได้คุยแม่ไม่ได้เอาใครก็ได้ผู้ปกครองคุณอะโกได้ไหมโกคือใครวันเราก็ไม่รู้ภาษาจีนคือโกคืออ้าวได้คุณอาใช่ใช่โกเป็นผู้บริหารระดับสูงตอนนั้นนัดเจอกันที่อะไรสักที่อาหารอิตาลีแล้วก็ไปธรรมดาสวัสดีครับโกวันนี้หนูจะมาขออนุญาตโกคบกับกวางครับครับโกว่าไงน้องเพิ่งเรียนจบอ่ะทำไมต้องเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ได้เหรอแล้วโกพูดกับหนูอ๋อพี่น้องหนูมีแต่ผู้ชายครับ มันเครียดมากที่หนูแบบวันนั้นหนูก็ปวดประสาทว่าคุณจะบรรยากาศมาตอนนั้นมาคุเลยคือกวางก็แบบเต้นมากค่ะก่อนจะคุยกับโกพี่เฮียอย่าพูดแรงๆกับโกนะเฮียอย่าพวกเขารู้ว่ายังไว้หน่อยยังไว้หน่อยงั้นเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่พี่น้องมีแต่ผู้ชายครับงั้นเป็นเพื่อนไปก่อนเพื่อนหนูมีเยอะแล้วครับโกเอาจริงๆวันนี้หนูมาขอเขาเป็นแฟนถ้าโกรู้สึกว่าโกอนุญาตก็ไปต่อไปขอเขาเป็นแฟนแล้วไปกวนตีนเขาเขาใจเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหนูมีเยอะแล้วพี่แล้วอะไรที่ทำให้ทุกคนเปิดใจรับโกพูดเลยว่าโกจะห้ามอ่ะโกรู้ว่าโกห้ามกวางไม่ได้หรอกโกรู้ว่ากวางเป็นคนยังไงก็ถ้ากวางรักใครก็ดูกันแหละดูกันเองแล้วกันมันก็เลยกลายเป็นดูกันแบบยาวๆเนาะดูกันกี่ปีคะพี่หนุ่มว่าน่าจะมีเป็น10 10ค่ะโดยประมาณ10กว่านะคุณผู้ชมเขาเพิ่งแต่งงานกันได้6เดือนรู้จักกันมาทั้งหมด12ปีปีนึงปีแรกเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันเลยต้องบอกว่ารู้จักภายในรู้จักแค่รู้จักเออแล้วอะไรที่ทำให้กวางคิดว่าผู้ชายคนนี้คือทำให้เราอยากคบกับเขาอย่างที่บอกพี่หนุ่มคือพออยู่ไปเรื่อยๆคือมันเป็นความเคยชินที่ว่าอยากเจอเขาเป็นห่วงใช่มั้ยคะใช่หนูเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงอะไรเพราะตอนนั้นคือตอนนั้นเขาก็เหมือนรู้ว่าทำงานพี่โกคนเดียวอะอะไรเงี้ยแล้วดูแลคนเยอะเป็นเสาหลักใช่ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูคบเขายังที่เขาทำร้านข้าวมันไก่อะตอนนั้นเขาทำแล้วเขาทำไปแล้วเขาทำไปแล้วทำไปแล้วเนาะหมดไปยังหมดไปยังตอนนั้นน่าจะหมดไปแล้วหมดไปเยอะติดลบด้วยคุณผู้ชมขาทำข้าวมันไก่อันนี้ป่ะที่แบบหนูแบบติดลบเกือบ20ล้านอะใช่ๆก็สิ่งนี้ด้วยแล้วก็มีปัญหาอื่นด้วยครับทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าตอนแรกๆที่หนูเจอกับกวางเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีคือสาวออฟฟิศอ่ะก็อยากจะให้ผู้ชายไปส่งบ้างไปรับบ้างเห็นบอกว่างไปกินข้าวบ้างไปดูหนังบ้างหนูบอกเขาว่าไงหนูบอกเขาว่าไงไม่ว่างครับไม่ว่างแรกๆก็ไม่ว่างครับเขาเข้าใจไม่ว่างหลังๆไม่ว่างทุกวันไม่ว่างทุกเวลาเขาก็ถามมีอะไรปะเนี่ยหนูก็พูดกับเขาตรงว่าอ๋อผมไม่มีตังค์ครับเล่าเลยค่ะมันยิ่งทำให้กวางรู้สึกว่าเขาลองใจเราเปล่าวะใช่เราจะไปต่อดีหรือเราจะถอยรู้สึกอะไรตอนนั้นตอนนั้นคือคิดอันแรกก่อนเลยคิดว่าลองใจพี่เพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างคือที่เราคุยกันมาเนี่ยกวางไม่ได้รู้รายละเอียดเบื้องลึกแต่รู้ว่าโอเคคุณทำงานคุณเหนื่อยคนเดียวนะดูแลนู่นนี่นั่นเยอะแค่นั้นค่ะแต่ไม่ได้รู้ว่าติดหนี้นะติดลบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากดูแลใช่ๆเราเป็นห่วงใช่มันก็เลยกลายเป็นห่วงในทุกมิติใช่ๆในทุกโดยรวมเลยโดยรวมโดยรวมอุ๊ยตายแล้วทําไมไม่จริงๆแล้วผมบอกว่าทําไมมันมีบุญอย่างงี้มันทําบุญด้วยอะไรทําไมมีคนสวยเวลาหนูคุยกับกวางเนี่ยหนูก็จะคุยแค่บางส่วนที่หนูอยากให้รู้การอยู่เคียงข้างโกติลําบากมั้ยสําหรับกวางเป็นความต่างมากกว่าพี่หนูแหม่มคือถามว่าถ้าอยู่กัน2คนน่ะก็ว่ามันเป็นปกติเนาะของชีวิตคู่ที่มันจุ๋งจิ๋งอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ในความแบบที่มิติของที่เขาทำงานหรือที่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็จะคนละแบบหน่อยแรกๆยากมากอะไรเพราะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะเวลาคุณยากลำบากที่สุดในการทำงานในวงการคุณผู้ชมบางทีพวกเราไม่ได้เล่าหรอกมันมีอีกหลายมิติในชีวิตที่เราไม่ได้เล่าก็ติก็คงเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันในวันที่คุณลำบากมากที่สุดคุณมีผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างๆคุณรู้สึกยังไงจริงๆเราต้องบอกว่าก็เป็นความอุ่นใจแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาเขาคอยซัพพอร์ตเราแต่บางเรื่องอย่างที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเนี่ยหนูก็จะไม่ได้แบบมาบอกเขาทุกเรื่องแต่เขาเห็นอาการหนูเนี่ยเขาจะรู้ว่าบางทีหนูเหนื่อยบางทีหนูก็แบบหนูอยากพักบางทีหนูก็อยากหยุดอยากอยู่นิ่งๆเขาจะรู้เพราะการทำงานในวงการมันจริงๆพี่นุ่มแหม่มเรารู้นะว่ามันต้องใช้พลังงานแค่ไหนเวลาเรามาอยู่หน้าจอใช่เราต้องไปแสดงละครจัดเต็มจัดเต็มในที่สุดคุณผู้ชมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความยากลำบากขนาดไหนแต่เขาเลือกแล้วที่เขาจะอยู่เคียงข้างกันและในวันที่เห็นภาพตั้งแต่ตอนเปิดรายการเป็นคลิปงานแต่งมันก็เป็นวันที่ทุกคนคือเราพี่น้องก็เห็นว่ามันประกาศแล้วนี่คือการเริ่มต้นชีวิตของเขาแต่เป็นการเริ่มต้นยังไงคุณผู้ชมคะแยกแต่งปุ๊บแยกบ้านกันเลยค่ะแยกนอนคนละที่เลยด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยสักครู่ค่ะในชีวิตคู่ของคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคนบางคนคบกันเหมือนโซ่นี่ดึงยังไงก็ขาดยากคนบางคนคบกันรักกันแล้วมีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเหมือนเอาเชือกสองเส้นมาผูกกันดึงแรงๆหน่อยก็ขาดครับแต่คนบางคนมีชีวิตและใช้ชีวิตเหมือนกับเอาเส้นได้สองเส้นมาผูกกันดึงนิดเดียวก็ขาดคุณต้องรู้จักคู่ของคุณเองคุณต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวถ้าฝ่ายนึงเขาดึงเราต้องผ่อนต่อให้มันเป็นเส้นได้ก็ไม่ขาดแต่คุณจะต้องพัฒนาจากความเป็นเส้นได้ให้มันเป็นเชือกให้ได้และให้มันเป็นโซ่ให้ได้ไม่ว่าจะดึงยังไงก็จะไม่มีวันขาดฟังจำไว้อย่างเดียวนะผู้ชายคนนี้มันเป็นสิงคุณต้องเลี้ยงแบบมันเป็นสิงถ้าคุณรู้จักใจสิงถ้าคุณทำเป็นมันจะเชื่องหมดคลิปอวยพรอันนี้ใครเอามาลงคือน่าจะมีคนไปงานเป็นไวรัลด้วยนะเพราะว่าคำพูดคำอวยพรที่พี่ต่อยอวยพรให้น้องตั้งกู้มันมีความหมายมันมีคุณค่ามันไม่ได้ใช้เฉพาะคู่คุณมันกลายเป็นไวรัลแล้วใช้ได้ทุกคู่ความหมายของสิงคืออะไรกวางวันนั้นที่กวางยืนฟังอยู่ตีความว่าอะไรคะสิงตัวนี้โกติคือสิงจริงๆเลยนะคะคืออาต่อยก็มีเคยสอนกวางมาก่อนหน้านี้แล้วคือเขาเปรียบหนูกับพี่โก้คือเสือกับสิงสิงเนี่ยคือจริงๆคือปล่อยให้ออกไปล่าอาต่อยบอกแบบนี้คือบางทีกวางจะแบบปี้แบบเราเป็นห่วงแหละพี่หนูแบบคือระวังอันนี้หน่อยแบบจะทำอันนี้ระวังนิดนึงคือกันไว้ดีกว่าแก้สำหรับกวางนะคะแต่โอเคสำหรับพี่โก้วิธีเขาคือออกไปเลยไปลุยแล้วเจออะไรแล้วแก้ไประหว่างนั้นซึ่งกว่างเขาวิธีจะต่างกันบางทีก็คือมันก็เลยกลายเป็นมันจะดึงกันอยู่บ้างแหละค่ะอาต่อยเขาเลยโอเคคือถ้าปล่อยให้เป็นแบบสไตล์โกก็ต้องออกไปลุยซึ่งกวางก็เป็นเหมือนกันอาต่อยว่าอย่าลืมว่าตัวเองก็เป็นคือจริงๆคือกวางก็เป็นเด็กที่ถ้าให้ออกไปลุยกวางก็ไปลุยก็ลุยเต็มที่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้รู้ว่าเป็นสิงไอเราก็นึกว่าเป็นสิงแบบสิงสิงที่แบบว่ามีสาวเยอะอะไรเงี้ยนะแต่ตอนหลังมีเป็นนิดหน่อยนะคะมีไหมมีไหมมีค่ะเคยมีช่วงที่เขาเป็นนะใช่ค่ะด้วยค่ะดูทำหน้าดีค่ะตอนที่เขาเป็นกวางทำตัวยังไงตอนนั้นที่เป็นเหรอคุยกันไหมคุยกันไหมโกรธเลยจริงๆคือกวางโกรธเรื่องแบบนี้กวางบอกเขาแต่แรกว่าจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องก็คือแบบการพนันแล้วก็เรื่องผู้หญิงที่กวางไม่ชอบที่สุดเคยจับได้เรื่องผู้หญิงไหมหนักเลยค่ะก็คือถึงกับเลิกไหมเลิกค่ะกวางเลิก
อันนั้นคือกวางไม่เป็นห่วงแล้วพี่หนูแบบคือกวางเลิกเลยค่ะงั้นก็ให้คนอื่นดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าชอบใครเกิดอะไรขึ้นจ๊ะพ่อไม่ใช่หนูจะบอกพี่แม่ว่าบางครั้งบางทีคนเราเนี่ย เหตุการณ์นี้มันทำให้หนูได้รับรู้ว่าคนนึงมันไม่ได้สามารถเพอร์เฟค 100% เราเป็นผู้ชายเราอยากหาผู้หญิงสักคนนึงที่มัน 100% เป็นแม่บ้านแม่เลี้ยงดูแลเราได้โน่นนี่นั่นสารพัดตามใจเราต่างๆนานาหนูว่าชีวิตคู่หลายคนก็มักจะคิดอย่างนี้บางทีบางครั้งเรามี60คนนี้มี60แล้วคิดว่าอีก40มันอยู่ไหนวะแล้วก็ไปหาคนที่จะแบบมี 100% อ่ะแล้วไปเจอไหมไปหาที่ไหนหาใน TikTok ใช่ไหมเจออะไรใน TikTok เจออะไรใน TikTok กวางห้ามไหมไม่ให้เล่นเลยตอนแรกห้ามเลยห้ามค่ะคือตอนแรกแต่แรกที่จับได้เลยไม่กองแบบโอหยุดเลยเราอะหยุดคอนเนคกันก่อนใช่แล้วแต่คุณเลยแต่หลังจากนั้นบอกให้นะว่าเขาจัดการเองใน TikTok เนี่ยหนูเป็นคนแรกๆตอนนั้นพี่ต่อรยุทธบวชแล้วหนูเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก็โหลดแอปเนี่ยมาแล้วก็ร้องซิปทิ้งตามคนก็ตามเยอะแล้วทีนี้ก็แล้วก็มีคนส่งข้อความมาแล้วส่งข้อความได้ด้วยเหรอวะเอออะไรเงี้ยแล้วไปไอ้นี่ไปลบที่ญี่ปุ่นกวางไปลบไปจ๊ะหนูลบต่อหน้าเขาเลยไม่ลบก็จะไม่ยุ่งค่ะแล้วลบทำไมสิงอย่างเราลบทำไมคือหนูก็ลบเลยไงแล้วที่สำคัญคือประเด็นคือหนูเนี่ยเป็นข้อเสียอย่างพี่หนูแม่ว่าเวลาหนูทำอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็น IG นู่นนี่นั่นอ่ะหนูจำพาสเวิร์ดไม่ได้เขาลืมเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราก็เลยลบให้ไม่ค่ะกวางไม่ได้ลบพี่หนูแม่ตอนนั้นกวางไม่ได้ลบเลยกวางเชิญลบเลยแล้วหนูก็ลืมพาสเวิร์ดตอนนั้นอ่ะไม่งั้นอ่ะตอนนี้น่าจะมีหลายล้านอ่ะเพราะว่าหนูลบไปก่อนแล้วนี่เพิ่งมาโหลดใหม่แต่ก็กำตามสนองนะกวางเล่น TikTok มีหนุ่มเข้ามาจีบหึงไหมก็หึงไหมไม่ใช่หรอกประเด็นกันแล้วก็บอกว่าเรื่องของเรื่องอ่ะเราก็บอกกวางก็ลองไลค์ดูบ้างไลค์ขายของไลค์ขายของว่าเราเป็นแม่ค้าพูดอย่างนี้เขาเป็นแม่ค้าได้พูดเก่งไม่เก่งก็เป็นสไตล์เรามันก็มีคนชอบคนรักในแบบที่เป็นเราเขาก็ไลค์สิเขาก็ไลค์ก็ไลค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้ตอนแรกก็จะนอนตอนแรกก็จะนอนสวนจะนอนแล้วอ่านละเอ้ยเด้งขึ้นมาเข้าไปดูหน่อยดีกว่าปั๊บโอ้โหตรงไอ้นุ่นปุ้งตัวนี้ปุ้งตรงใครไม่มีสามียกมือขึ้นคำแรกก็อะไรวะไม่มีสามียกมือขึ้นคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่เด้งใช่เป็นคอมเมนต์ที่เด้งขึ้นมาใช่ใครไม่มีสามียกมือขึ้นมาสองแล้วนี่รัวเลยใครไม่มีสามียกมือขึ้นยกมือขึ้นมาเต็มเลยหนูก็เลยพิมพ์ไปว่าบอกเขาที่ว่าสามีดูไลฟ์ตัวอยู่ขับรถมาจากสวนเลยไหมแล้วก็ขับรถมาจากสวนเพื่อที่จะมาเจอในไลฟ์ไปใช่เพื่อที่ไปอยู่ข้างหลังกว่าแล้วบอกว่าโอเคเดี๋ยวรอคุณแป๊บนึงรอคุณแป๊บเดียว10 นาทีเฮ้ยมันตีสองแล้วรถไม่ติดหรอกกดเลยแล้วแบบระหว่างนั้นก็ดูไลฟ์ตัวอยู่นะรถทั้งดูไลฟ์ตัวอยู่ว่าดูที่ไอ้คนเนี้ยมันจะยังไงขับรถด้วยขับรถด้วยแต่ว่านี่หนูวางแปะไว้หน้ารถเหยียบ10 นาทีถึงเลยถึงบ้านโผล่หน้ามาที่ไลฟ์พรวดเลยแล้วเป็นไงตาเอ๋บอกเขาสิว่าเนี่ยสามีคุณก็ดูเหมือนรักกันนะแต่ทำไมแยกกันนอนอ่ะหลังจากแต่งงานกันแล้วอ่ะแยกเตียงเลยเหรอไม่ได้โอ้โหแบบไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการโปรยหัวที่โหดมากให้กวางเล่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คดีนี้กวางให้กวางเล่าอ๋อคือที่แยกคือหมายถึงว่ากวางมีสวนใช่ไหมคะแล้วก็มีที่กวางอยู่คือตรงบ้านตรงรามอินทราดังนั้นคือเวลาบางทีเงี้ยขายของเงี้ยถ้าวันไหนพี่โกไลฟ์เขาดึกก็คือให้เขาอยู่สวนไปแล้วกวางก็จะอยู่บ้านเพราะกวางเป็นหลังบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เดี๋ยวทำงานออนไลน์แล้วใช่อันนี้คือที่สวนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้อยู่ที่ที่เมืองทองที่เมืองทองค่ะอันที่นนทบุรีค่ะที่พี่บ๊อบบี้ไปหาหนูคือที่นี่ป่ะใช่ค่ะเขาก็ล่อผัวดิฉันไปที่นี่เหมือนกันหลอกล่อไปกันได้หลอกล่อไปตัวอันนี้มันคือมันขยายขึ้นไหมคะโก้ค่ะอันนี้แค่ใช่ครับตอนนี้มี5 โรงเรือนอู้มันที่นนทบุรีนะครับแต่ว่ายังไม่รวม8 คูณ 16อีกโรงเรือนยาวที่ชายเชิงเทาใช่ค่ะที่บ้านกวางตอนนี้หนูก็ไปประหลาดแม่จนแม่ก็ทั้งโรงเรือนให้ทั้งโรงเรือนให้เรียบร้อยแล้วก็ยังธุรกิจมันยังดีอยู่ไหมคะใช่ใช่หนูว่าคือจริงๆนะพี่หนูแม่มันเป็นวงการที่มันขายตัวเองได้เรื่อยๆต้นไม้ใช่ก็ว่าคือคนเล่นอยู่ตลอดใช่มันอาจจะแบบมากันแบบแห่กันมาตอนโควิดเนาะถูกต้องว่าถูกต้องครับพี่แม่ทั้งที่ฉันก็ทำของฉันอย่างเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมาไปมันเลยเป็นเหตุผลที่เราเห็นคุณ2 คนไลฟ์ตลอดเวลาเนาะดึกๆดื่นๆเมื่อคืนก็เพิ่งจะเสร็จงานกี่โมงเล่ามาสิเมื่อคืน5 ทุ่มกว่าค่ะเกือบเที่ยงคืนแล้วกว่าจะได้หลับได้นอนกว่าจะกลับมาถึงอีกใช่เมื่อวานนี้เป็นการทำงานกันแล้วแบบปกติเนี่ยเขาจะต้องมาเฮ้ยเดี๋ยวไปนั่งคุยที่สวนไป
หลังจากกินข้าวกันแล้วมองหน้ามองตากันแล้วแยกย้ายกลับไปนอนไม่พูดอะไรแล้วเอาลูกน้องลูกน้องพี่ชายกวางก็พากวางกลับบ้านไอ้หลานหนูก็พาแม่กลับบ้านหนูก็กลับโรงอยู่กันคนละที่แบบนี้เมื่อไหร่จะมีลูกยังคุยเรื่องลูกอยู่ไหมขอโทษนะถ้าถามได้ครับจี้ใจไหมจี้ใจไหมถามหนูจี้ใจไหมก็มีแต่เพียงแต่ว่าหมายถึงคนส่วนใหญ่ชอบถามหนูคำถามนี้ใช่ใช่แล้วหนูจะบอกญาติพี่น้องของกวางทั้งฝั่งครอบครัวของกวางเนี้ยหนูจะบอกไว้ตั้งแต่วันแต่งงานแล้วก่อนนั้นหนูก็พูดบอกว่าคือถ้ารักกันชอบกันถ้ารู้สึกว่ารักในตัวหนูเนี่ยอย่าถามเรื่องมีลูกเพราะว่าหนึ่งคือการมีลูกสำหรับหนูเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากเพราะว่าไม่ใช่แค่ยากธรรมดาคุณผู้ชมค่ะเราได้ยินคำว่ายากจากหลายๆคู่เนาะแต่เขาก็ใช้วิทยาศาสตร์อะไรใดๆแต่สำหรับกติน่าจะอยู่ที่กลุ่มของยากมากเอางี้หนูพูดแบบว่าอันนี้ไม่ได้ลามกสุขเป็นอะไรนะครับคือตัวหนูเนี่ยนะครับหนูไปให้ฮอร์โมนฉีดกรดฮอร์โมนดูแลอะไรต่างๆมากมายเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวหนูมีน้ำอสุจิแต่ไม่มีตัวอสุจิจบถูกไหมฮะโรงงานที่สร้างน้ำอสุจิมีเปิดใช้งานแต่โรงงานที่สร้างตัวอสุจิปิดเพราะฉะนั้นจะเอาจากไหนมามีลูกล่ะอ๋อถ้างั้นหนูคุยกันยังไงอะคะกวางเองคือสำหรับกวางตั้งแต่แรกแล้วพี่หนูกวางเฉยๆกับเรื่องนี้คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่แรกแล้วก็เหมือนหนูคุยจบเรื่องนี้กันไปแล้วใช่ใช่คือนานแล้วด้วยกวางอาจจะไม่ใช่วัยรุ่นที่แบบเขาเรียกอะไรคือตั้งแต่กวางวัยรุ่นน่ะกวางรู้สึกว่ากวางเฉยๆกับเรื่องนี้จนวันนี้โอเคเรามีอายุระดับนึงแล้วกวางก็รู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นกับแบบเอ้ยแต่กดดันไหมคะโกติขาเวลามีคนถามพี่นมจะได้บอกว่าถ้าเจอโกติถามเรื่องอื่นก็ถามใช่ใช่แต่เรื่องนี้แต่เรื่องนี้เว้นไว้สักเรื่องนึงเนาะหนูเคยพูดกับญาติพี่น้องของกวางไปกับแม่เขาก็เคยถามแหละทั้งฝั่งว่าหนูว่าเมื่อไหร่จะมีหลานหนูบอกว่าหนูก็พูดแบบกึ่งเล่นกึ่งจริงโอ้แม่หรือทางฝั่งพี่น้องของหนูจำไม่ได้แต่มีญาติเขานะโอ้ถ้าจะให้มีหลานจากหนูต้องไปหาให้กวางไปหาผมใหม่แล้วล่ะมั้งยากค่ะเพราะพี่รู้และพี่เข้าใจความรู้สึกของโกะแหละเพราะฉะนั้นเราเว้นไว้ในเรื่องที่เข้าใจกันแล้วกวางยอมรับเขาคุยเรื่องนี้กันจบไปตั้งนานแล้วใช่ครับแล้ววางแผนในอนาคตยังไงลูกเราคือเมื่อกี้โผล่มาใช่อันนั้นคือลูกรักเราใช่ไหมลูกรักแล้วก็อันนี้ลูกรักแล้วก็จะลูกรักก็จะมีแคคตัสเป็นลูกรักอีกกลุ่มนึงถ้าอย่างนั้นเป้าหมายของทั้งคู่ชีวิตคู่วางไว้คร่าวๆหรืออาจจะวางไว้ชัดๆแล้วล่ะเล่าให้เราฟังหน่อยสิว่าเป็นยังไงคงเป็นสองคนตายายแหละที่พากันเที่ยวเพราะหนูก็สัญญากับกวางว่าหนูจะต้องดูแลรักษาตัวเองให้มันแข็งแรงเพราะว่ากวางเขาบอกว่าปีอย่าลืมนะว่าปีกับหนูเนี่ยห่างกัน10ปีหนูปีนี้ก็44เขา34แล้วไม่เอานะหนูจะเที่ยวคนเดียวหนูไม่ไปนะพี่ต้องรักษาตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็จะได้พาหนูเที่ยวอยากไปไหนก็ไปกันอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวนี้มีก็ดีอันนี้เป็นคำพูดผู้ใหญ่ในวันที่พี่นวมอยากมีมากกับพี่บ๊อบบี้แล้วมันก็ไม่สามารถเป็นไปได้มีก็ดีไม่มีก็สบายใช่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนเลือกหนูว่ามันอยู่ที่วิธีคิดแค่พี่นวมแบบเพราะว่าลักษณะณปัจจุบันเราต้องยอมรับตรงๆว่าถ้ามีลูกเกิดมาถ้าเราเลี้ยงไม่ดีมันเป็นภาระแล้วสร้างปัญหาให้กับสังคมเนาะอันนี้อยู่ที่ความแล้วแต่บริบทของแต่ละครอบครัวแล้วแต่บริบทของแต่ละครอบครัวหนูไม่กล้าล่วงว่าใครอยากจะมียินดีด้วยค่ะถ้าคุณมีแล้วก็คุณเลี้ยงลูกดีก็โอเคยินดีถ้างั้นพี่นวมถามอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไป12ปีไม่เจอผู้หญิงที่ชื่อกวางชีวิตของโกติมาถึงวันนี้จะเป็นยังไงลองเล่าภาพให้ฟังซิคือหนูก็คงอยู่ในสวนนึงเลี้ยงไก่ก็คือชีวิตจริงๆแล้วหนูต้องบอกว่าชอบไก่จริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ชอบชาวสวนหนูเป็นลูกชาวนาหนูเป็นคนชนบทสุดท้ายแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหนูรู้สึกหนูแฮปปี้มากนะพี่หนูแม่หนูก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นหนูได้นั่งอยู่ตอนเนี้ยหนูมีเหมือนบ้านนอกของหนูที่อยู่ในเมืองคือบางทีหนูมานอนที่สวนเพราะอะไรใกล้เวิร์กพอยต์ขึ้นรถมา10นาทีใกล้บางใหญ่ไปอะไรการครัวคุณต่อยไปอะไรเงี้ยของอาต่อยเงี้ยง่ายอันไหนวันไหนอะไรการใกล้ๆกับบ้านกวางหนูก็จะไปนอนแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีงานอ่ะเดี๋ยวไปนอนบ้านก็คือผู้ชายคนนึงที่ทำงานคุณผู้ชมค่ะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามรากเหง้าที่เราเคยเป็นนึกออกมั้ยตามรากเหง้าที่เราเคยเป็นถ้างั้นกวางถ้า12ปีที่แล้วเราไม่ได้เลือกผู้ชายคนนี้พี่หนูแบบเชื่อว่ายังมีผู้ชายอีกหลายแบบหลายไทป์ผ่านเข้ามาในชีวิตหนูค่ะถ้าไม่ได้เลือกผู้ชายคนนี้ชีวิตกวางจะเป็นยังไงกวางคิดว่ากวางก็น่าจะเป็นสายออฟฟิศนะคะคือแบบหลังจากที่เรามาทำเอไอใช่ไหมคะตอนนั้นกวางรู้สึกว่าชีวิตกวางเป็นแบบ
คือมันก็เติบโตในหน้าที่การงานแหละพี่หนูแบบน่าจะเป็นสาวแบบ working woman มากกว่าแบบสไตล์อีกลุคนึงเลยถ้างั้นพอมาเจอผู้ชายคนนี้แล้วชีวิตทุกวันนี้เป็นยังไงทุกวันนี้กวางกวางก็แฮปปี้นะคะมีความสุขดีคือพอตั้งแต่ที่เรามาเป็นแบบแม่ค้าด้วยเนาะพี่กวางกวางมีความสุขกับการเป็นแม่ค้าบอกว่ามันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ได้ดีแล้วก็ได้อยู่ข้างๆเขาก็แบบได้เจอวงการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่กวางแฮปปี้พี่หนูแบบเดานะคะถ้ากวางไม่ได้เลือกผู้ชายคนนี้พี่ว่าป่านนี้หนูคงเป็นห่วงเขาแย่เลยเพราะว่าหนูตัดสินใจก้าวเข้ามาในชีวิตผู้ชายคนนี้ด้วยคำแรกว่าเป็นห่วงอยากดูแลใช่อยากดูแลในไลฟ์บอกว่าอยากเห็นหอมแก้มกันเพราะว่าเห็นหอมแก้มเฉพาะในวันแต่งงานวันนี้หอมแก้มได้ไหมความพิเศษตุ่นๆเลยนะหนูก็ไม่เข้าใจว่าคือหนูเป็นคนผู้ชายที่ไม่หวานมาดิมาหวานดิหนึ่งสองสามอ้าวจริงพี่สาวด้วยค่ะเป็นความน่ารักคุณผู้ชมครอบครัวเราสนิทกันขอบคุณที่ให้เกียรตินะคะคือเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวจะหาว่าทำไมหนูไปล่วงเกินพี่หนุ่มเนี่ยปกติหนูก็หอมกันข้างนอกนะครับขอโทษเราสนิทกันค่ะใช่เซนลิปสติกให้ด้วยกวางเหมือนเป็นน้องสาวค่ะแล้วก็เราฝากครอบครัวฝากแคคตัสตอนนี้ที่บ้านแคคตัสช่วยเอาไปรักษาได้โรคระบาดมากเลยอ่ะจริงๆเพราะหน้าหลังจากหน้าฝนเนี่ยมันจะมีเนาะใช่ก็จริงๆแล้วบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นแรงเชียร์แรงใจแล้วก็หนูลงคลิปไปเนี่ยมีแต่คนรักกวางและมีคนรักหนูแล้วก็ชื่นชอบว่าเอ้ยแฟนสวยนะอะไรเงี้ยภูมิใจภูมิใจก็ภูมิใจอย่างที่บอกว่าคือหนูกับกวางเนี่ยจะคุยกันตลอดนะฮะวันหนึ่งคือหนูรักกวางแล้วก็รักครอบครัวกวางด้วยครับแล้วก็ขอให้รักกันตลอดไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นความน่ารักคุณผู้ชมยิ้มยิ้มเนาะไปชมข่าวต่อค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วรายการโต๊ะหนุ่มแบบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ